กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ใครจะส่ง SMS เข้ามารีบกด SMS มาที่422-1606นะคะแล้วก็สำหรับใครจะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีก็ต้องรีบนะคะนำรายชื่อเข้ามาเช่นเดียวกันครับผมครับนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากที่จะบอกว่าให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็อย่าลืมนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็รวมไปถึงชื่อนามสกุลด้วยครับนะแต่ว่าตอนนี้SMS กันต่อเลยนะคะอาจารย์มาเลยครับมาที่คุณSMSกันต่อเลยนะต้องบอกว่ากราบต้องการพระเดชพระคุณเจ้านะครับพระกิตติอธิปัญโยไม่ทราบวัดไหนนะฮะได้ถ่ายรูปเสียงครูวิลาศทางโทรศัพท์เก็บไว้โอ้กราบต้องการนะครับยังไงก็มีโอกาสมาให้กำลังใจนะโยมหัตถาด้วยนะครับวันที่4ที่5นะฮะมาก็แจ้งทีมงานได้เลยครับพระทุกรูปนะครับถือว่า VIP ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นแล้วก็นะมีโอกาสก็กราบรับการเรียนเชิญพระมหาเพลมีให้ฉันครับกับสาธุครับนะฮะบุญศีรษะผมด้วยเนี่ยฮะโอ้โหนะฮะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยครับSMS ต่อมาค่ะคุณวีรพัฒน์คุณพ่อกำลังป่วยอยู่จะหายหรือเปล่าลักษณะเนื้อคู่ความรักของตัวเองก็จะเจอเมื่อไหร่โอเคนะฮะคุณวีรพัฒน์เนี่ยในสภาวะจริงๆคุณเหมือนจะมีความเสียสละเยอะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่คุณพ่อป่วยแล้วนะแล้วก็ต้องทำบุญทำใจนิดว่าณป่วยตอนนี้เหมือนจะต้องใช้เวลาเยียวยารักษาแค่ทุเลาครับหายคงไม่หายฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ละกันคู่ครองคุณเป็นคนร่างเล็กนะแต่ว่าเขาเป็นคนค่อนข้างมีธรรมะนะครับมีคนจริงใจกับเรื่องของพี่น้องนะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับจะเจอเมื่อไหร่พรุ่งนี้อาจจะเจอได้แต่วันนี้ยังไม่เจอครับนะยังไม่มีนะยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับวีรพัฒน์กับไรเซนเสริมชีวิตนะฮะคู่ครับนะเจอแค่มิตรภาพเล็กๆแค่นั้นเองนะครับมอบไรเซนนี่เลยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่ท่านกำนันวิทูลท่านกำนันวิทูลฝากความคิดถึงลุงกำนันนะฮะเดี๋ยวเราได้สร้างถนนแล้วลุงบอกว่าตอนนี้ติดภารกิจอยู่ท่านสัญญาว่าจะทำถนนให้เราแล้วแล้วก็ท่านก็จะนะทำแนวเดียวก่อนจะได้ไปกราบไหว้เดี๋ยววันไหว้ครูลุงกำนันมาด้วยนะครับนะฮะจะได้ชมรายการอยู่ลุงกำนันพิทูเนี่ยตอนที่เอาลอตเตอรี่ไปประมูลจะจำได้ไหมจำได้ค่ะโอ้แล้วก็ตอนแรกลุงไม่มีใครประมูลแล้วท่านลุงเอ้ยปรากฏว่าแป๊บเดียวลอตเตอรี่หมดเลยนะครับขอบคุณท่านลุงกำนันนะครับขอบคุณครับนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณคุณปักพกาวันพกาวันพกาวันสุขภาพนะแล้วขอลายเซ็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะได้เลยครับสุขภาพคุณพกาวันเนี่ยช่องท้องนะครับจะมีปัญหาแล้วระบบการย่อยนะมีปัญหาฉะนั้นให้ดูแลโดยการรับประทานนะฮะมังสวิรัติหรือว่าเรื่องพืชผลไม้เนี่ยมากมือนิดหนึ่งน้อยไปนิดหนึ่งครับปากกาวันเลยเซนครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะรวมไปถึงใครจะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีการรีบกด SMS เข้ามานะคะและตำราความเชื่อโบราณวันนี้การไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศพักกันสักครู่ค่ะ